เดี๋ยวมันจะมีแผน2แผน3ตามมาซึ่งอย่างนี้มันเป็นตัวแปรตามจากยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับตัวแปรต้นมันมีหลักแล้วยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะฮะแล้วก็จะมีป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูที่เหลือก็จะเป็นตัวแปรตามนะฟื้นฟูอย่างไรป้องปรามอย่างไรเยียวยาอย่างไรอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาประชาชนช่วยเหลือประชาชนทุกด้านไฟฟ้าน้ำประปาเงินค่าบ้านค่ารถนะครับเงินที่ใช้หนี้ธนาคารทุกอย่างอ่ะตอนนี้ต้องเยียวยาประชาชนให้ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่มีการต่อว่ากันอย่างมากเลยนะเรื่องของอินเทอร์เน็ต10กิกเนี่ยมันยังไงกันแน่นะฮะทำไมมีการเอาเงินของรัฐบาลไปอุดหนุนถึง 3,000 ล้านบาทนะมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากอดีตกสทช.ท่านหนึ่งซึ่งเคยลาออกไปก็ออกมาเปิดโปงว่าเฮ้ย10กิกเนี่ยที่ให้กับประชาชนเนี่ยนะไม่ใช่ของฟรีนะกสทช.ต้องไปจ่ายเงินถึง 3,000 ล้านบาทแล้วก็มีการชี้แจงออกมาบอกว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่กสทช.นำไปช่วยให้จ่ายให้กับทางค่ายมือถือแต่ถึงแม้ว่าจะจ่าย10กิกเนี่ยก็จ่ายต่ำลงนะฮะก็มีคนไปใช้สิทธิ์เป็นระยะเวลา1เดือนต่อมาพุทธิพงศ์บุญกันนะฮะรัฐมนตรี ICT ก็ไปขอความร่วมมือจากทางค่ายมือถือแล้วก็ได้มาเพิ่มเติมฮะโทรฟรีอีก100บาทนะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการว่ากันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาตกลงมันยังไงเฮงซวยเอาเงินภาษีค่ายมือถือเอาเปรียบหรือเปล่านะครับถามว่าโซเชียลเซ็นชั่นแบบนี้ดีไหมดีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายมือถือก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับถามว่า10กิกมันมาจากไหนเงินอะไร10กิกเนี่ยก็เป็นเงินกองทุนของกสทช.นะครับไอ้เงินกองทุนจากกสทช.มาจากไหนมาจากการประมูลความถี่ของโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลไม่ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น 4G 5G 3G แล้วก็แต่เนี่ยนะครับกสทช.มีการประมูลและเอาเงินก้อนนี้เข้ามาเป็นเงินของเงินส่วนกลางแล้วที่เหลือก็ส่งเข้าคลังเงินส่วนกลางเนี้ยเมื่อประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตนะครับก็มีการขอความร่วมมือไปยังค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วขอลดราคาไอ้10กิกเนี่ยปกติเขาขาย10กิกเนี่ยเขาขายถ้าแพง 4-500 บาทนะก็ขอซื้อครึ่งราคาคือ200กว่าบาทเท่าที่ผมจำได้นะครับแล้วก็เอาเงินใครทราบไหมฮะก็เอาเงินของค่ายมือถือแหละเอาไปให้เขาเอาไปคืนให้เขาเนี่ยคือความจริงอยู่แค่นี้เงินภาษีประชาชนไหมไม่ใช่เป็นเงินจากค่ายโทรศัพท์มือถือที่เขาประมูลความถี่เนี่ยนะซึ่งเป็นงบกลางของกสทช.ก็ไปคืนให้ก็เอาไปสิแล้วก็เอาที่เหลือเอาไปให้ประชาชนซะนะครับส่วนคนที่วิจารณ์นะเป็นเงินภาษีหรือเปล่าเป็นเงินก็เป็นเงินไงเป็นเงินของใครไม่ใช่เงินภาษีเป็นเงินของค่ายมือถือที่มันประมูลประมูลก็ค่ายมือถือประมูลเป็นหลายหมื่นล้านหลายเป็นแสนล้านก็เอาเงินเนี่ยไปให้เข้าบางส่วนดีไหมก็ดีไงสรุปก็คือเป็นการบริหารจัดการภายในของกสทช.นั่นเองมีแค่นั้นไม่มีอะไรมากพูดภาษาชาวบ้านไม่อ้อมค้อมส่วนเรื่องของบีพุทธิพงศ์บุญกันเนี่ยนะครับซึ่งเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ต่อมาก็ออกมาเนี่ยตอนนี้บีไปทำอะไรบีก็ไปขอความร่วมมือจากค่ายมือถือต่างๆนะครับขอลดโทรศัพท์มือถือก็เป็นบารมีของบีเป็นบารมีของรัฐบาล นะครับลดนะฮะไม่ใช่ลดเขาเพิ่มให้โทรฟรี100นาทีก็ทุกค่ายอ่ะกดเลยโทรฟรี100นาทีโทรฟรี100นาทีนะครับถามว่าใช้ภาษีประชาชนไหมในกรณีที่2นี้จนถึงขนาดนี้ก็ไม่มีรายงานว่าใช้ภาษีของประชาชนนะก็เป็นการขอความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับค่ายมือถือทำไมเขาจึงมีกำลังไปทำการเจรจาเพราะมันมีโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นนะครับค่ายมือถือไม่ยอมเสียสละไม่ยอมโน่นนี่นั่นเจ
จะเลิกใช้ค่ายมือถือแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้จริงๆนะผมยังมีแผน2นะแผน2ว่าทำเนี้ยได้แน่ค่ายมือถือลดแน่แต่เขาก็ยอมลดนะครับก็ยอมลดอีก1เดือนนั่นหมายความว่า1เดือนแรกก็จะได้10กิกนะเอามาใช้เลย10กิกเดือนที่2นะครับก็จะได้100นาทีนั่นก็หมายความว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนก็กดรับสิทธิ์ได้เลยนี้ผมเรียนง่ายๆไม่ยุ่งยากกดดอกจงดอกจันนั่นนะก็รับสิทธิ์มาใครที่ต้องการรับสิทธิ์ก็รับสิทธิ์ยกเว้นแต่คนที่เหมาจ่ายไปแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับเอาละเรื่องนี้ก็คงเคลียร์นะก็เข้าใจตรงกันนะเรื่องมีแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกนะครับส่วนคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็ส่วนมากที่วิพากษ์วิจารณ์มาด่ารัฐบาลก็มองในภาพลบแต่ไม่รู้เรื่องของกองทุนที่ชัดเจนไม่รู้ถึงแผนกลยุทธ์ที่เขาทำอย่างชัดเจนก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ตีความวิเคราะห์ใช้หลักการวิเคราะห์แต่ไม่ใช้หลักการสังเคราะห์นะครับว่าเป้าหมายสูงสุดเพื่อต้องการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะครับบางส่วนก็จำเป็นต้องเสียคนเหนือเขาเรียกว่าจิ้นมันยำมันความหมายคือว่าเอาเงินของมันเนี่ยนะเอาไปยำแล้วก็ให้มันนั่นแหละนะประมาณนั้นก็คือเงินของกสทช.แหละนะที่มาจากค่ายมือถือแหละก็ไปให้มันแหละให้ค่ายมือถือเงินของเขาแหละมีแต่ลดลงนะก็ได้ประชาชนก็ให้ประชาชนใช้นะภาษาชาวบ้านภาษาไทยอาจจะเรียกว่าใส่กระเป๋าซ้ายล้วงกระเป๋าขวาอะไรประมาณนี้นะก็มันคือคนเหนือเรียกยิ้มจิ้นมันยำมันประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ต10กิกได้ใช้กันแล้วนะนะก็ดีขึ้นคงแฮปปี้กันขึ้นนะในโทรอีก100นาทีก็โอเคจะมีมาตรการต่อไปมาเดี๋ยวมันจะมีแผน2แผน3ตามมาซึ่งอย่างนี้มันเป็นตัวแปรตามจากยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับตัวแปรต้นมันมีหลักแล้วยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นไปนะฮะแล้วก็จะมีป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูที่เหลือก็จะเป็นตัวแปรตามนะฟื้นฟูอย่างไรป้องปรามอย่างไรเยียวยาอย่างไรอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาประชาชนช่วยเหลือประชาชนทุกด้านไฟฟ้าน้ำประปาเงินค่าบ้านค่ารถนะครับเงินที่ใช้หนี้ธนาคารทุกอย่างอ่ะตอนนี้ต้องเยียวยาประชาชนให้ได้ให้ผ่านวิกฤตให้ได้ให้ประชาชนอยู่ได้อยู่ดีกินสบายมีคนเดือดร้อนอยู่ไหมมีนะครับรัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลืออุดรูรั่วเหมือนน้ำมันรั่วต้องค่อยๆอุดรูรั่วนะครับเรื่องของมือถือเรื่องของค่ายมือถือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นกลยุทธ์ในการที่จะเข้าไปเยียวยาประชาชนนะครับให้ทุกร้อนน้อยที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ Social distance ช่วยชีวิตเธอกับฉันอยู่ห่างกัน2เมตรทุกๆวันหน้ากากผ้าใส่ทุกวันซักทุกวันเปลี่ยนทุกวันสุดท้ายแค่ล้างมือตลอดวันถูสบู่ทุกๆครั้งเจอก็กดมันจะช่วยให้คุณนั้นปลอดภัย yeah. ใครมีมากแบ่งกันไปเรารักกันคนไทยนั้นเอื้ออาทรดังญาติมิตรเราไม่ยอมตายเพราะโควิดทำ3ประการที่เราบอกคุณโควิดมาไม่แพ้ช่วยกันแชร์